ผมตีกลองมาตั้งแต่3ขวบประมาณ3ขวบครับ เริ่มตีกลองเพราะว่าเล่นตามพี่ชายครับผมครับผมก็ที่ผ่านมาก็มีผลงานแชมป์โอเวอร์ไดรฟ์จูเนียร์ปีที่3ครับแล้วก็โอเวอร์ไดรฟ์ดัมแฟตปีที่4เป็นแชมป์โอเพ่นครับผมเวลา7นาฬิกากับคำบอกลาเสียงจากเธอที่ฉันไม่ลืมในวันนี้ก็ยังคงคิดถึงเธอก็รู้มานานลืมแค่ไหนก็ทำไม่ได้ต้องเดินออกมาจากความทรงจำดีข้างในวันเก่าลืมไม่แล้วไม่เอาไม่จำไม่ยังคิดถึงสวัสดีครับผมจีนวิชยาพรนะครับมือกลองวงซิมิเลอร์ครับก็ที่ผ่านมาก็มีผลงานแชมป์โอเวอร์ไดรฟ์จูเนียร์ปีที่3ครับแล้วก็โอเวอร์ไดรฟ์ดัมแฟตปีที่4เป็นแชมป์โอเพ่นครับผมแล้วก็ตอนนี้เป็นเสือปินอยู่ที่ค่ายโรมาบินครับทิปที่ผมจะมาสอนเล็กๆน้อยๆวันนี้นะครับเป็นทริครูดิเมนต์หนึ่งที่ผมใช้ในเพลงหลายๆเพลงแล้วก็ใช้บ่อยมากครับก็เป็นรูดิเมนต์ที่ชื่อว่าเฮอร์ท่าครับผมก็สั่งเสียงของมันจะประมาณนี้ครับเอาไปเล่นกับลูกส่งก็ประมาณนี้ครับ
ย่างสเต็ปแรกนะครับเราก็ต้องมาแกะโศกกันก่อนนะครับว่าเฮอร์ท่านี่มันมือประมาณไหนโดยที่โศกของเฮอร์ท่าก็ง่ายๆครับจะใช้ลูลิเมนขวาขวาซ้ายนะครับขวาขวาซ้ายถ้าสมมติมาเล่นมันก็คือประมาณนี้ครับแล้วเราแค่แทรกตัวมือซ้ายครับไประหว่างตอนขวาขวาครับมันก็จะได้พอเล่นเร็วๆมันก็จะแบบโดยที่จริงๆมันมาแค่ขวาซ้ายนะครับแล้วก็สุดท้ายตอนจบก็คือจบด้วยซ้ายขวานะครับแบบถ้าสมมุติว่าเราฝึกได้แล้วก็ลองไปแอพพลายในตัวทอมต่างๆนะครับเช่นหรือว่าไปอย่างนี้ก็ได้ครับมันไปได้หมดนะครับก็แค่รีเมนประมาณนี้ครับก็ที่กันที่วันนี้ครับครับก็เริ่มจากซ้ายนะครับที่ผมใช้ก็คือไฮแฮทนะครับ15นิ้วครับเพสเต้รุ่นมาสเตอร์นะครับแห้งๆดักๆนิดนึงนะครับซึ่งผมก็อธิบายไม่ถูกแต่ว่าชอบครับครับผมก็ใบต่อมาเป็นโอโซนนะครับเป็นเพสเต้ PST-X นะครับขนาด18นิ้วนะครับเป็นสวิสมีเดียมคราชนะครับผมมันจะมีความกึ่งแคชกับไชน่านะครับก็ชอบมากครับใบต่อมานะครับเป็นใบเพสเต้รุ่นมาสเตอร์เหมือนกันครับขนาด16นิ้วครับเป็นดาร์คแคชเสียงก็โทนพอๆกันนะครับ3ใบนี้ก็ใบนี้ครับรุ่นเดียวกันครับ18นิ้วครับดาร์คแคชเพสเต้มาสเตอร์ครับผมตรงนี้เป็นสเปรชนะครับขนาด10นิ้วครับเป็นเพสเต้2002ครับครับผมเสียงตัวนี้ก็ใสๆนะครับตัวนี้เป็นไลท์นะครับเป็นเพสเต้ PST 7ก็เป็นขนาด20นิ้วครับประมาณนี้แล้วก็ใบสุดท้ายนะครับเป็นสแต็กนะครับของเพสเต้รุ่น PST X นะครับเป็นฝาบนขนาด12นิ้วฝาล่างขนาด10นิ้วนะครับผมครับผมก็สำหรับกลองชุดนี้นะครับเป็นกลอง CMC Hybrid European Birch ครับบวกกับไม้ยางพาราครับก็ไซส์ก็มาตรฐานครับ22นิ้ว10นิ้ว12นิ้วแล้วก็16นิ้วครับผมไม้กลองนะครับเป็นไม้กลองฮาร์ดบีทนะครับขนาด 5A ครับก็เป็นซิกเนเจอร์ของผมครับผมประมาณนี้ผมรู้สึกดีใจมากนะครับเพราะว่า Wake Studio นี้เป็นช่องที่ผมติดตามมาตั้งแต่เริ่มเลยครับก็อยากมีครั้งนึงมาออกก็ดีใจมากครับที่ให้เกียรติผมมาออกนะครับผมครับผมก็ฝากซิดมิลเลอร์ด้วยนะครับก็ตอนนี้กำลังทำผลงานให้ทุกคนได้รับชมอยู่นะครับติดตามได้ทาง Loma Bean Official นะครับทุกช่องทางเลยช่องทางติดตามของผมนะครับก็จีนซิมิเลอร์ครับก็เซิร์ช YouTube หรือว่า IG Facebook ก็เจอหมดครับฝากติดตามช่อง Wake Studio ด้วยนะครับก็มีคอนเทนต์ดีๆมากมายนะครับคลิปจากศิลปินหลายท่านมากมายนะครับคุณภาพนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับผม